ยางโทนใหญ่คู่นี้กำลังโชว์ลีลาการร่ายรำกันอย่างสวยงามโดยที่ไม่สนใจกลุ่มนกยางเปียนับร้อยตัวที่อยู่ข้างๆเมื่อนกยางโทนใหญ่อยู่ใกล้ๆกับนกยางชนิดอื่นก็จะสามารถที่จะแยกชนิดได้อย่างง่ายดายเพราะว่ายางโทนใหญ่นั้นตัวใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดสวัสดีครับหลังจากที่คลิปที่ผ่านมานะครับเราได้นำเสนอยางกรอกพันจีนยางเปียยางควายยางโทนน้อยคลิปนี้นะครับเราก็จะพบกับยางโทนใหญ่ในคลิปนี้ยางโทนใหญ่นั้นได้หากินรวมฝูงกับยางเปียในบรรดานกยางสีขาวที่พบเห็นได้ทั่วไปนั้นนกยางโทนใหญ่ถือว่าเป็นชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีปากสีเหลืองยาวตรงส่วนปลายมีสีเทาเล็กน้อยหนังบริเวณหน้ามีสีเขียวอมเหลืองขาสีดำทั่วทั้งตัวมีขนสีขาวปกคลุมช่วงฤดูผสมพันธุ์ปากจะเปลี่ยนเป็นสีดำหนังบริเวณหน้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหรือน้ำเงินแกมเขียวมีขนที่ละเอียดสีขาวตรงส่วนหลังจนถึงตะโพกแข้งอาจเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีเขียวนอกจากขนาดรูปร่างที่ค่อนข้างใหญ่กว่าใครแล้วสิ่งที่ไม่ควรพลาดในการสังเกตเพื่อแยกชนิดเจ้านกตัวนี้คือจุดสบปากที่อยู่ลึกและแตกต่างไปจากนกยางโทนน้อยนั่นเองเรามักพบนกยางโทนใหญ่หากินตามแหล่งน้ำหาเหยื่อโดยการเดินท่องน้ำในระดับที่ไม่ลึกมากนักหรือบางครั้งก็อาจจะเห็นเขายืนนิ่งๆเพื่อรอที่จะจับเหยื่อโดยใช้ปลายปากคาบเหยื่ออย่างรวดเร็วก่อนที่จะกลืนกินเหยื่อไปทั้งตัวซึ่งส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาชนิดต่างๆที่ตัวไม่ใหญ่มากนักเมื่อย่างเข้าสู่หน้าฝนยางโทนใหญ่จะเริ่มจับคู่สร้างรังวางไข่ซึ่งการสร้างรังนั้นจะเป็นการสร้างแบบง่ายๆทั้งคู่จะช่วยกันสร้างรังโดยการนำกิ่งไม้มาวางซ้อนกันหลายๆชั้นทำแอ่งรองรับไข่อยู่ตรงกลางซึ่งโดยปกติทั่วไปนั้นจะมีไข่ประมาณ 3-5 ฟองต่อรังโดยทั้งคู่จะช่วยกันฟักไข่ใช้เวลาประมาณ 25-28 วันเมื่อลูกนกฟักออกมาเป็นตัวพ่อแม่ก็จะช่วยกันเลี้ยงดูไปต่ออีกประมาณ8สัปดาห์หรือจนกว่านกจะบินได้แล้วก็แข็งแรงพอที่จะบินได้แล้วก็แยกออกไปหากินเองในธรรมชาติซึ่งนกยางโทนใหญ่นั้นก็เหมือนนกน้ำชนิดอื่นๆที่มักที่จะรวมกันสร้างรังเป็นกลุ่มใหญ่ๆในบริเวณเดียวกันทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการช่วยกันระแวดระวังภัยจากศัตรูที่จะเข้ามาทำลายรังไข่ของพวกเขาได้ในประเทศไทยเรานั้นยางโทนใหญ่มีสัญชาติภาพเป็นนกประจำถิ่นสร้างรังวางไข่ในประเทศของเรานี่แหละครับแต่ก็มีบางส่วนที่อพยพเข้ามาในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์โดยในพื้นที่ปูสิงห์และก็ขุขันนะครับยังไม่เห็นกลุ่มนกยางโทนใหญ่ที่อยู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆครับโดยส่วนมากก็จะเห็นเขาแทรกหากินอยู่กับกลุ่มนกยางชนิดอื่นเช่นที่เห็นในคลิปนี้ก็จะเป็นยางโทนใหญ่ประมาณ 4-5 ตัวที่แทรกเข้ามาอยู่กับกลุ่มของนกยางเปียนั่นเองขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปเราให้สัญญาว่าเราจะพยายามสร้างคลิปต่างๆให้มีประโยชน์ให้มีคุณค่าให้ดีที่สุดนะครับเพื่อโลกของเราขอบคุณครับ